ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณครับผมได้ครับผมก็กังวลนะว่าเขาจะโดนแบบอุ้มไปหรือพาผู้ชมนะครับไปกันที่โรงพักห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับเมื่อมีหนุ่มวัย17คนหนึ่งเขามาแจ้งความกับทางคุณตำรวจว่าคุณแม่เขาเนี่ยหายตัวไปหายไปนานถึง7เดือนแล้วติดต่อไม่ได้ตอนนี้ทางครอบครัวกำลังลำบากเดือดร้อนมากเพราะก่อนที่แม่จะหายตัวไปเอาทรัพย์สินที่ดินเงินทองไปกู้เงินและบ้านกับที่ดินกำลังจะถูกยึดเลยทีนี้เรื่องราวมันเป็นอย่างนี้ครับคือน้องคนนี้เขาเล่าว่าคุณแม่ของน้องเนี่ยชื่อว่านางลัดดาหงสาหงสมศรีอายุ44หายตัวไปตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนะก่อนที่คุณแม่ของน้องจะหายตัวไปมีการฟ้องร้องแจ้งความเพราะคุณแม่เนี่ยถูกคนในอำเภอเดียวกันช่อโกงจากการชวนลงทุนก่อนที่แม่จะหายตัวไปตอนกุมภาพันธ์ปีที่แล้วแม่เนี่ยไปร่วมลงทุนทำธุรกิจบางอย่างกับผู้หญิงคนนี้ชื่อว่านางวรรณาครับเป็นคนในตำบลสามแวงอำเภอห้วยราชเหมือนกันทางครอบครัวก็ไม่รู้ชัดๆว่าธุรกิจอะไรรู้แต่แค่ว่าแม่เนี่ยมีการโอนเงินเข้าบัญชีนางวรรณาครั้งละ 20,000 บ้าง 30,000 บ้างไปจนถึง 400,000 บ้างรวมเป็นเงินทั้งสิ้นกว่า3ล้านบาทแค่นั้นไม่พอจู่ๆแม่ก็เอาโฉนดที่ดิน18ไร่โฉนดบ้านหลังปัจจุบันอีกเอาไปจำนองครับเอาเงินทั้งหมดไปร่วมลงทุนกับนางวรรณาอีกจนกระทั่งคุณพ่อเนี่ยพ่อปกติทำงานอยู่ที่กระบี่โทรมาหาแม่มาเตือนแล้วก็ทะเลาะเบาะแว้งกันเนี่ยแม่ไม่ฟังไงจนพ่อกับแม่เนี่ยเกือบจะเลิกกันคือทะเลาะกันใหญ่โตแต่แม่ก็ยังไม่หยุดติดต่อกับนางวรรณาเหมือนเดิมครับจนกระทั่งครับคุณผู้ชมครับเมื่อเดือนเมษายนปีที่แล้วแม่น่าจะเริ่มรู้ตัวว่าถูกนางวรรณาโกงก็เลยเข้าแจ้งความให้เอาผิดนางวรรณาฐานช่อโกงก่อนที่นางวรรณาสัญญาว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินทั้งหมดนะให้กับแม่ภายใน3เดือนก่อนที่มีข้อความส่งมาหาแม่ทาง Facebook ว่าให้ไปรับเงินทั้งทุนและกำไรรวม48ล้านบาททองคำน้ำหนักอีก70บาทที่กรุงเทพแม่ก็เลยบอกคนที่บ้านว่าจะไปเอาเงินแล้วก็หายตัวไปเลยครับแล้วที่แม่หายไปแม่หายไปกี่เดือนก็ตั้งแต่28 29กรกฎาคมคดีความอยู่หมดอายุเขาก็บอกว่าจะไปเอาเงินกับนางวรรณาแล้วก็หายไปเลยผมก็กังวลนะว่าเขาจะโดนแบบอุ้มไปหรือฆ่าอะไรไหมก็เขาบอกว่าไปเอาเงิน3วันก็ไม่เห็นกลับมาผมก็ทักไลน์ไปอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ตอบเขาก็บอกข้อความสุดท้ายคือให้ไปรับเงินทุนและกำไรรวม48ล้านบาทนะครับพร้อมทองคำน้ำหนัก70บาทที่กทมก่อนที่คุณแม่จะหายตัวไปตามบนหน้าจอนี้ตั้งแต่กรกฎาคมปีที่แล้วจนถึงวันนี้ก็กว่า7เดือนแล้วครับลูกชายก็ตามคุณพ่อก็ตามก็เลยเดินทางเข้ามาแจ้งความที่โรงพักกลัวว่าแม่จะถูกอุ้มไปล้างหนี้หรือเกิดอันตรายขึ้นทีนี้พอไปหาตำรวจสอบสวนตำรวจบอกว่าเป็นไปได้2กรณีกรณีแรกคือแม่ถูกอุ้มหายไปแหละหรือว่ากรณีที่2คือแม่หนีเจ้าหนี้ที่กำลังมาทวงเงิน6ล้านบาทเพราะจากการสอบสวนเขาบอกว่าตอนปลายเดือนมกราคมแม่ยังติดต่อกับลูกสาวคนเล็กได้นะครับอะอย่างไรก็ต้องฝากตามให้เจ้าหน้าที่ช่วยตามด้วยเพราะถ้าเป็นสิ่งที่ลูกกังวลอันนี้เรื่องความเป็นความตายเลยทีเดียวแต่ถ้าเป็นอย่างหลังก็อยากจะฝากบอกคุณแม่ครับว่าคุณแม่ถ้าคุณแม่หนีจริงกลับมาเถอะติดต่อกลับมาเถอะกลับบ้านมาคุยกันนะมาหาทางออกร่วมกันกับคนในครอบครัวทุกอย่างเริ่มต้นใหม่ได้ลูกก็ยังรักแม่อยู่เสมออย่าให้ภาระทุกอย่างต้องตกอยู่กับลูกเลยมาหาทางออกร่วมกันเถอะครับทั้งหมดของข่าวจริงยิ่งกว่าละครกับฟิวปรัชญาประจำวันนี้ครับสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ